สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับซอมบี้รีเทิร์นโหมดฮาร์ดนะครับก็เริ่มมาคือสเตตการเล่นของผมก็คือสเตตการเล่นก็คือพยายามที่จะวางพื้นแสงกับมืดเพื่อจะโจมตีได้แรงแล้วก็คุ้มมานาได้พอหามุมหรือจังหวะได้ก็ยิงไม้ตายออกไปพอมาห้องกลางคือมันจะเกิด2ฝั่งผมก็เลือกเอาฝั่งนึงเป็นหลักเคลียร์ฝั่งนึงก่อนแล้วก็ไปอีกฝั่งพอเคลียร์หมด2เวฟบอสมินิบอสจะเกิดนะครับก็หาปืนเหมือนเดิมคือบอสมันจะเป็นไฮเปอร์อาร์เมอร์ต้องรอมันถ้าใกล้เสร็จแล้วค่อยไม้ตายพอไม้ตายได้ก็ไม้ตายรัวๆเลยครับอันนี้คือพื้นที่หมดวางใหม่เนี่ยครับคือผมตีมันไปมันก็ไฮเปอร์ก็รอมาใช้ท่าเสร็จแล้วค่อยไม้ตายอันนี้ไม่มีอะไรมากเคลียร์มอนเหมือนเดิมครับวางอันนี้คือผมอาจจะโดนเองก็เลยหลบออกมาก่อนอันนี้คือมานาผมใกล้หมดผมเลยดูไว้นิดหน่อยก่อนวางเสร็จอีกพยายามหามุมเบาครับห้องนี้มาก็คือผมจะเคลียร์มอนหมดเลยแล้วก็ค่อยๆหามุมยิงอีกทีหนึ่งพอผมเคลียร์ได้จำนวนหนึ่งผมก็วางแล้วก็ยิงพอพลาดเสร็จก็พยายามออกจากวงให้ได้แล้วก็ตั้งหลักใหม่ครับตอนต้นไม้ระเบิดระวังนะครับมันแรงประมาณ3หลอดถ้าเกิดเข้าไปใกล้อย่าลืมกลับมาตีกล่องด้วย1กล่องเหมือนเดิมครับวางเสร็จเราจะต้องปาแบตเตอรี่แล้วเราผมก็จะวางดักไว้ก่อนแล้วก็ยิงอ
่ะพอมันจะเกิดเวฟ2อันนี้ผมยืนผิดที่นะครับก็พยายามหลบแล้วก็ปาให้ลงหรือจะเคลียร์ก่อนก็ได้นะบวก XC ก็เป็นท่าที่เคลียร์ได้ดีอีกท่าหนึ่งกับผมใช้ F บวก XC เคลียร์ออกไปเป็นห้องบอสของแผนที่แรกนะครับเหมือนเดิมคือวางแล้วก็จะไม่ตายอีกรอมันใช้ท่าใกล้เสร็จแล้วค่อยใช้ท่าอีกนะครับมันถึงจะหายแพ็คเปลือกเมื่อได้โดนท่าเราคนแต่ว่าระวังลูกน้องนะครับมันเกือบตลอดเวลาเนี่ยลูกน้องเกิดอีกละจะไม่ได้อีกก่อนทีนี้มีอีกที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะครับก็คือเนี่ยตีนไฮเปอร์แอมเมอร์ที่1ที่ปลอดภัยก็คือตรงกลางแท่นก็ได้นะอันนี้ผมพยายามหลบไปซ้ายขวาก่อนแต่เห็นแล้วว่าเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วผมก็ไปยืนที่แท่นอันนี้คือมานาหมดนะครับแต่จะมีท่าของอาชีพใหม่ดูดมานาได้อันนี้คือผมยืนไม่ตรงแสงนะบอสตีเราไม่ถึงถ้าเรายืนบนแท่นผมได้มานาพอละกลับไปบนแท่นใหม่อันนี้คือที่ปลอดภัยเลยแต่ก็ดูเรียบร้อยสำหรับใครที่เอามาเผื่อก็คือขวดยาวมาเผื่อก็คือสามารถกินได้เพื่อที่จะเพิ่มเลือดกันตายได้นะครับหรือว่าจะกินก่อนเข้าแผนที่ต่อไปก็ได้พอมาแผนที่นี้เลือดผมก็จะเยอะจากที่กินยาก่อนหน้านี้อันนี้ผมก็กินยาอีกเดี๋ยวครับวางที่ผมไม่วางแสงเพราะว่ากินยา MP มาก่อนแล้วมานาผมจะไม่เพิ่มจากแม็ก MP อันนี้คือผมเห็นว่ามานาใกล้จะเหลือเท่าแม็ก MP แล้วก็เลยวางแสงที่เป็นปืนไฟปรากฏว่าไม่มีเลยอ่ะผมก็ไปห้องบอสต่อไปแต่พอจะกลับไปอ้าวกลับไม่ได้ก็เลยต้องไปห้องบอสต่อไปเพราะไม่เจอปืนไฟครับผมได้ปืนไฟแล้วขออนุญาตเป็นไฟหมดแล้วเนี่ยครับถ้าใช้เทพอื่นคือไม่คุ้มเลยใช้ท่าตีไปก็ได้เหลืออีกเฟสหนึ่งหาเปิดไฟต่อ
ถ้าไม่มีก็ตีสุดครับอย่างอาวุธอื่นไม่คุ้มเท่าไหร่เลยได้ปืนไฟแล้วผมกินหน้าบอสนะเพราะว่าแทบจะไม่โดนการโจมตีเลยส่วนใหญ่มันตีข้างหลังตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็แค่หลบแล้วก็ไปตีดอกไม้ก็จบแล้วครับพยายามดูดอกไม้อยู่ไหนก็ไปใกล้ๆแล้วค่อยตีแล้วค่อยเปิดกล่อง